นิดนึงนะครับทุกครับก็เมื่อต้นภาพนะครับคุณเซสอนตามไปละอันนี้นะครับผมไปทำตามภาพลายนะครับในแบบคนญี่ปุ่นนะครับผมให้ลองฝึกดูนะครับผมก็คือเนี่ยเซดูตัวหนังสือสีแดงนะครับเซจะมี A กับ B ให้นะครับก็คือคุณ A คุณ B นะครับสมมุติว่าเป็นคุณ A กับคุณ B แล้วกันนะครับเวลาทักทายนะครับคนญี่ปุ่นนะครับมีอยู่3ช่วงนะครับก็คือช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับสวัสดีนั่นเองเซนเซขีดเส้นใต้ไปให้นะครับอันแรกนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับก็คือคำว่าโอะฮะโยโกไซมัสนั่นเองนะครับโอะฮะโยโกไซมัสนะครับไหนฟุกลองพูดสิโอะฮะโยโกไซมัสโอะฮะโยโกไซมัสสวัสดีตอนกลางวันนะครับคอนนิจิวะ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 สวัสดีตอนเย็นคอมบังวะคอมบังวะเพราะฉะนั้นตอนเย็นๆนะครับถ้าเราเจอกันก็สวัสดีตอนเย็นเนาะคอมบังวะนะครับแล้วทุกครั้งที่เวลาเราเจอใครก็ตามนะครับเวลาเราทักทายด้วยช่วงเวลานี้เสร็จนะครับเราก็จะมาต่อนะครับคำว่าโอเกงชิเดสกานะครับไหนลองพูดซิโอเกงชิเดสกาโอเกงชิอะไรนะเดสกาเดสกาโอเกงชิเดสกานะครับถ้าเราเห็นนะครับลงท้ายด้วยกากะนะครับแสดงว่ามันเป็นประโยคคำถามนะครับแล้วเวลาเราตอบนะครับให้เกงคิเดสนั่นเองนะครับก็คือสวัสดีนะครับแล้วก็โอเกงคิเดสกาสบายดีไหมนะครับสบายดีหรือเปล่าให้เกงคิเดสครับค่ะสบายดีนะครับเมื่อต้นคาบสอนปาล์มไปแล้วนะครับตรงนี้ซันเซอยากให้ปาล์มกับปุ๊กนะครับลองทักทายกันดูลองดูเลือกมาใครเดี๋ยวมันต้องเป็นทั้งคู่นี่แหละเดี๋ยวซันเซให้ปาล์มนะครับเป็นคุณ A แล้วกันคุณ A อนามัยให้ปาล์มเป็นคุณ A แล้วให้ปุ๊กนะครับเป็นคุณ B โอเคครับโอเคปุ๊กพร้อมนะพร้อมครับปาล์มนะครับเลือกช่วงเวลามาเลยน่าจะเป็นไรเช้ากลางวันเย็นตอนนี้คมบังวะโอเคดีเด็ดจ้ะปุ๊กไปให้เป็นอะไรเนี่ยเก่งขี้เก่งขี้เด็ดให้เก่งขี้เด็ดให้เก่งขี้เก่งขี้เด็ดเก่งขี้เด็ดนะครับนะครับก็ปาล์มเขาถามว่าไอ้ปาล์มเขาก็บอกว่าสวัสดีสวัสดีตอนเย็นใช่ไหมสบายดีไหมนะครับนะครับหรืออาจจะเพิ่มชื่อเข้าไปก็ได้ว่าอะไรนะคอมบังวะฟุกซังคอมบังวะฟุกซังวะโอเกงคิเดสกะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียกชื่อเข้าไปด้วยก็ได้นะครับฟุกซังโอเกงคิเดสกะครับเราก็ให้เกงคิเดสนะครับหรืออาจจะปามซังโอเกงคิเดสกะอย่างเงี้ยนะครับทีนี้กลับกันนะครับฟุกลองเป็นคุณ A บ้างคุณ A บ้างเดี๋ยวให้ปามเป็นคุณ B คอมบังวะนะครับคอมบังวะตอนเย็นนะเกงคิเดสกะโอเกงคิเดสกะโอเคมคิเดสกะมีโอด้วยปาล์มว่าไงให้เกนกิเดสถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับทักทายกันแบบนี้นะครับถ้าสมมติคำว่าทุกๆคนก็ครับอะไรสวัสดีตอนเย็นอะไรนะครับคมบังวะครับผมอันไหนนะครับอันสุดท้ายนี่เลยคมบังวะมันวะนั่นคือไอ้ที่วงกลมใช่ไหมครับไอ้ที่วงกลมมันเป็นฮะใช่ไหมทำไมเป็นวะนะครับอย่าเพิ่งไปสงสัยมันนะครับมันจะอยู่ในเรื่องภายภาคหน้านะครับแต่ให้รู้ว่าเวลาเขียน
นะครับคำว่าคอมบังวะหรือว่าคนนิจิวะเนี่ยให้ใช้ตัวฮะนะครับให้ใช้ตัวฮะนะให้จำอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทับซ้อนหน่อยนะครับเราต้องเรียนนิรันดร์คณะให้จบจบไปก่อนครับตอนนี้นะครับก็ให้รู้ไว้ว่าคอมบังวะใช่ไหมสวัสดีตอนเย็นคอนิจิวะสวัสดีตอนกลางวันแล้วก็โอไฮโอกไซมัสสวัสดีตอนเช้านะครับแนะนำตัวได้ยังตามทุกได้แต่ภาษาอังกฤษครับได้แต่ภาษาอังกฤษอ่ะใช่ได้ภาษาดั้งนะเหมือนกันเลยครั้งที่แล้วสอนเลยใช่ไหมจำได้ป่ะจำได้ป่ะได้จบไปไหมจำได้แต่ไอ้คนนี้ชื่อครั้งที่แล้วยังไม่มีหนังสือเลยฮะครั้งที่แล้วยังไม่มีหนังสือถ่ายไว้แต่ว่ายังไม่ได้จดครับเออแต่ถ่ายไว้อย่างเดียวมันจะมีคำว่าอะไรนะจะมีคำว่าอะไรนะฮาจิเมะนะครับฮาจิเมะมาชิเตะนะครับผมก็คือฮาจิเมะมาชิฮาจิเมะมาชิเตะนะครับฮาจิเมะมาชิเตะนะครับมาชิตะแปลว่าอร่อยกะแปลว่าอร่อยในภาษาเกาหลีละแนะนำตัวนะครับฮาจิเมะมาชิเตะนะวาตาชิวะนะครับวาตาชิวะเอสโยโซโยโรพูดตามเซนเซนะครับครับฮาจิเมะมาชิเตะฮาจิเมะมาชิเตะแล้วเดี๋ยวตามด้วยชื่อของเรานะครับวาตาชิวะท็อปเดสวาตาชิมะปุเดสโดโตโยโรชิคุโดโตโยโรชิคุโอ้นี่ไงชิมะคนนี้ได้ชิมัสนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับในการแนะนำนะครับไปจำมานะครับผมฮาจิเมะมาชิเตะนะครับวาตาชิวะอะไรก็ว่าไปเดสนะครับโดโซโยโรชิคุก็อ้วนง่ายชิมัสนะครับเราได้ไป2อันแล้วเนาะก็คือแนะนำตัวนะครับกับการทักทายคู่สนทนาใช่ไหมโอเก้งคิเดสกาเนี่ยสบายดีไหมให้คิงคิเดสอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเปิดหนังสือนะครับในหน้า54นะครับ54เอ้ยไม่ใช่75นะครับอืม
ฮะหนึ่งยังขอน้ำได้เลยมีในหน้า65เนี่ยทำไมมันไม่ติดแป๊บหนึ่งนะโอเค1เซตจะมีแบบคุณผ่านให้นะครับในหน้า75นะครับผมครับเขาบอกว่าให้วงกลมตัวอักษรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพร้อมยังพร้อมแล้วครับฟังแล้วก็วงกลมให้ถูกนะครับข้อที่1นะครับเริ่มได้1เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะนะครับตัวไหนตัวที่4ครับตัวข้างล่างสุดเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับนะครับจะมีตัวบนตัวล่างตัวซ้ายตัวขวาตัวกลางนะครับเดี๋ยวบอกคุณเจด้วยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เดี๋ยวจะถามทุกคนเลยนะ2บะปามปามตัวไหนตัวบนตัวบนนะครับฟุกอ่ะฟุกตัวไหนบะบนครับบนเหมือนกันนะครับโอเคถูกต้องนะครับถัดมาข้อ3นะครับข้อ3 3โบโบตัวไหนครับปามตัวล่างเอ้ตัวกลางอังไอ้ใครเอาตัวกลางผมครับใครเอาตัวกลางนะผมเอาตัวกลางตกลงเมื่อกี้คือตัวคำว่าอะไรนะโบโบโบตัวไหนกลางครับตัวกลางต้องตัวกลางนะข้อที่4นะครับข้อที่4ย่องบีตัวไหนครับบีตัวซ้ายขวาตัวขวามือขวามือเราใช่ไหมซ้ายหนังสือใช่ป่ะโอเคบีนะครับบีถูกต้องข้อที่5นะครับบุบุตัวไหนเอ่ยไหนเอ่ยตัวกลางตัวกลางตัวบุนะครับตัวบุถูกต้องถัดมานะครับมีด้านล่างนะครับด้านล่างด้วยนะในหน้า75เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด12ข้อนะครับไปทีละข้อนะครับ1 2 3 1โอบาเกตัวไหนครับตัวแรกหรือตัวหลังโอบาเคตัวหลังตัวหลังนะครับตัวแรกอ่านว่าอะไรตัวแรกอ่านว่าโอบาโอบาโอบาเคเอโอบาเคมันจะออกเป็นเกะนะครับเกะเกะเงะเงะนะครับแต่โอบาเคนะครับโอบาเคแปลว่าผีนะครับโอเคถัดมานะครับข้อที่2นี่คีบีนี่อะไรนะครับคีบีนะครับคีบีตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับออกสามนะครับสามบูตาอันไหนเอ่ยสามอันแรกครับอันแรกนะครับบูตะนะครับบูตะแปลว่าบูตะแปลว่าหมูหมูนะครับหมูครับครับครับถัดมานะครับยงโบโบ
บโบตัวไหนตัวแรกตัวหลังตัวหลังเลยตัวหลังนะครับโบโกนะครับข้อที่สี่โบโกนะครับตัวหลังนะครับข้อที่ห้านะครับฟังดีๆนะฟังดีๆนะข้อห้านะหนึ่งสองสามโกอาเบอาเบข้อแรกข้อแรกนะข้อสองใครเอาข้อสองผมข้อสองเลยกันใครใครข้อสองตามหรือฟุกผมเอาข้อสองผมฟุกฟุกข้อสองตามตามข้ออะไรข้อแรกข้อแรกอาเบะนะครับตอบว่าอาเบะนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะอาเบะนะครับอาเบะข้อที่หกอาเบะนะครับข้อที่หกนะครับข้อที่หกนะครับฟังดีๆลูกบงกุบงกุอันแรกหรืออันหลังข้อไหนข้อ7เหรอข้อ6ข้อ6อ๋อข้อ6โบคุเอาข้อแรกไอ้ข้อ2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 ผิดนะครับข้อแรกนะครับโบคุนะครับไม่ใช่โบคุนะครับโบคุโอ้ทำไมเสียงฟังยากมากข้อแรกใช่ไหมครับตอบข้อแรกครับข้อแรกลองฟังข้อ7นะข้อ7ฟังดีๆนะข้อ7นะ1 2 3 7 beta beta อันไหนเอ่ยข้ออันแรกแล้วกันครับอันแรกนะครับป๊ามา beta beta นะครับป๊าตอบแรกอันแรกอันแรกถูกต้องนะครับ beta beta นะครับถัดมาข้อที่8นะครับฟังดีๆนะ1 2 3 8 9แรกอันหลังครับอันแรกนะครับคูบินะครับถูกต้องข้อที่9นะครับข้อที่9ตั้งใจฟังดีๆนะ1 2 3 9 無事อะไรเอ่ยข้อแรกข้อหลังข้อหลังแล้วกันครับข้อหลังนะครับตามข้อหลังครับข้อหลังนะครับโอเคถูกต้องนะครับบูจินะครับบูจิข้อที่10นะครับฟังดีๆนะข้อที่10นะ1 2 3 10 5 ข้อแรกข้อแรกนะครับฟุกอ่ะข้อแรกครับข้อแรกฮะถูกต้องนะครับฮะแปลว่าคุณแม่นะครับแปลว่าแม่ของเรานะครับใช้เอาไว้ใช้เรียกแม่ของเราแต่ถ้าเป็นแม่ของคนอื่นก็จะเป็นคำฮะนะครับแต่ถ้าเป็นชิจินะครับเป็นตัวชิ CHI 2ตัวนะครับชิจิแปลว่าคุณพ่อของเรานะครับชิจิฮะนะครับพ่อกับแม่ข้อที่11นะครับข้อที่11 1 2 3 11 ฮุบข้อแรกข้อหลังข้อแรกเหมือนกันครับข้อแรกฟุกข้อแรกใช่ไหมปามาข้อแรกข้อแรกพีทนะครับโฮโบนะครับข้อหลังนะครับข้อนี้ตอบข้อหลังนะครับข้อที่12นะครับข้อสุดท้ายละฟังดีๆนะ1 2 3 12 ฮิบิข้อแรกครับข้อแรกข้อแรกเหมือนกันถูกต้องนะครับฮิบินะครับปามได้กี่ข้อฟุกได้ข้อไม่ได้นับครับปามผิดข้อปามได้9ได้9ฟุกฟุกไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้นับครับถ้าอันไหนผิดก็แก้ไปหมดแล้วครับฮะไม่รู้ครับว่าผิดข้อไหนบ้าง
เอาละโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นการฟังนะครับค่อยๆฟังดีๆนะครับเพราะว่าค่อยๆเมื่อให้ถูกต้องต่อไปมันจะมีฟังเป็นประโยคเนาะเรียนไปมันก็จะมีฟังเป็นประโยคนะครับอันนี้ก็หน้า77กับ78นะครับเซนเซให้ไปเป็นการบ้านนะครับเสร็จอยู่แล้วครับให้ฝึกครับนะครับ7เสร็จ76 77 78แล้วครับ7076ครับผม77แล้วก็78นะครับให้ไปคัดนะครับฝึกคัดมาแล้วก็ถ้าพี่ผู้ให้โป๊ะนะครับเติมมารุนะครับตัวนี้ตัววรรคตัว H เติมมารุเปลี่ยนจากตัว H เป็นตัวอะไรนะจาก H เป็น P เป็น P นะครับเป็นพระพี่ผู้เพชรโพเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวเซจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับผมนี้ให้ลองฟังกันดูนะครับในหน้า79เนี่ยอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้อย่างเงี้ยด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะลองฟังดูปัช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 นะครับไหนลองออกเสียงพัชชิ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 แปลว่าตบมือดังแป๊ะแป๊ะนั่นเองเวลาเราพูดอ่ะแป๊ะแป๊ะก็คือพัชชิพัชชินะครับเวลาตบมือดังแป๊ะแป๊ะเขาเรียกว่าคำเรียนเสียงนะครับตบมือดังแป๊ะแป๊ะก็คือตบมือดังพัชชิพัชชินะครับถัดมานะครับปิกา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 จูนั่นเองนะครับปิกาจูมันปล่อยอะไรนะกระแสไฟฟ้าใช่ไหมกระแสไฟฟ้ามันเป็นไฟแบบกระพริบแบบแว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 บนั่นคือวาววับนั่นเองนะครับก็คือปิกาปิกานะครับเวลาฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องคนญี่ปุ่นนะครับไอ้เวลาฟ้าผ่านะครับคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าปิกาปิกาฟ้าผ่าเปี้ยงเปี้ยงอ่ะเราเคยเห็นใช่ไหมเวลาฟ้ามันผ่าฟ้าผ่าภาษาไทยฟ้าผ่าเปี้ยงๆใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็คือฟ้าผ่าแบบปิกะปิกะนั่นเองนะครับถัดมานะครับพุช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 ครับเคยเล่นไหมพลาสติกที่มันเป็นตุ่มๆเวลาบีบครับนะครับเขาเรียกพลาสติกการกระแทกนะครับคนญี่ปุ่นจะเรียกพุชพุชนะครับเธอไปหยิบพุชพุชมาให้หน่อยนะครับไปหยิบไอ้พลาสติกกันกระแทกหินให้หน่อยนั่นเองพุชิพุชินะครับถัดมานะครับเปโก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 นะครับเปโกเปโกเปโกท้องร้องจอกจอกนั่นเองหิวข้าวอ่ะเวลาท้องร้องจอกจอกนะครับก็คือท้องมันร้องแบบเปโกเปโกนะครับถัดมานะครับโปกิโปกิพกีปกีปกีเสียงดังป๊อกป๊อกอ่ะเวลาเราเคาะอะไรแล้วเสียงมันดังป๊อก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 ก็คือพกีปกีนะครับพกีปกีพกีปกีนะครับป๊อกกี้เวลาเรากัดใช่ไหมมันจะหักดังป๊อกอย่างนี้ใช่ไหมปกีปกีนะครับป๊อกกี้นั่นแหละขนมนั่นแหละก็มาจากมันกรอบใช่ไหมครับมันกรอบเวลาเรากัดมันดังกรอบเนี่ยมันก็คือปกิปกิคุณเองเดี๋ยวให้ฟังตัวนี้นะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับหน้าถัดมาอิจิพื้นตัวไหนเอ่ยอันขวาครับพุนะครับถูกต้องอันขวานะครับข้อที่สองนะครับนี่ผ้าอันไหนเอ่ยอันกลางครับอันกลางถูกต้องนะครับข้อที่สามนะครับสามเพศเพศนะครับอันไหนเพศอันบนครับอันบนครับนี่ตีนะครับยงพุก
โคแผ่นอันขวาแล้วขวาครับต้องนะครับอันขวานะอันข้อที่5นะครับโกพึโคอะไรครับพูอันกลางว่าครับนั่นพีนะครับพูอันซ้ายครับโอเคเนาะนี่ก็เรื่องพระที่คู่เพโปนะครับในหน้า81 82นะครับเดี๋ยวให้ไปเป็นกันบ้าน81 82 83นะครับกันบ้านเหมือนกันครับเนาะก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรียนมาถึงตัวนี้แล้วก็ไปฝึกมานะครับคัดมานะครับเยอะๆนะครับเขียนเยอะๆคัดเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะจำได้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับก็น่าจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้เนาะไซโยนาระครับครับไซโยนาระครับเขาน่าเจอวันวันพฤหัสใช่ไหมครับใช่เจอวันพฤหัสครับผมเนาะถ้างงเรียนไม่เข้าใจงงๆอะไรถามได้นะครับนะเซนเซสอนพฤหัสได้หรอครับใช่ใช่อังคารพฤหัสครับใช่ไหมเราเรียน2วันหรือเปล่าครับการพฤหัสอ้าววันพฤหัสที่ไปเรียนครั้งแรกตอนนั้นมีครูผู้หญิงสอนนะครับอ๋อครั้งรู้สึกคุณครูเขาจะติดธุระหรือเปล่าใช่คุณครูเขาจะติดธุระนะก็เดี๋ยววันพฤหัสเจอกันเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันวันพฤหัสนี่ใช่ป่ะครับแล้วเนาะโอเคนะครับก็ไปรบกวนมานะครับจนถึงตัวเนี้ยภาคพิบูเวโคนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาขึ้นตัวใหม่ใกล้จบแล้วแหละนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคสวัสดีครับไซโยนาราครับไซโยนารา